ในคลิปนี้นะครับผม Minecraft ในวันนี้คือเราสามารถเอาสิ่งไหนก็ได้นะครับไปปลูกกับพืชนะครับแต่ว่าสิ่งที่ปลูกต้องเป็นไอเทมนั้นนะครับผมไม่สามารถวางเป็นบล็อกได้นะฮะเช่นเอาเพชรไปวางแล้วมันจะเติบโตนะครับแต่เราไม่สามารถเอาบล็อกเพชรไปวางให้มันเติบโตได้ได้แค่เพชรธรรมดาแต่ว่าในคลิปนี้เราจะปลูกแล้วจบเกม Minecraft หรือเปล่าไปดูได้เลยครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับจุ๊บผม2ชานะครับสวัสดีกับพี่เฟรมนะครับผมสวัสดีครับพี่เฟรมครับสวัสดีครับคุณเฟรมครับคือปกติเนี่ยเราจะมีคุณทามด้วยแต่วันนี้คุณทามตายไปแล้วอีกแล้วนะฮะทักไปไม่ตอบเหรอทักไปไม่ตอบครับผมคือหายไปเลยนะครับไม่ได้เลยคุณทามโอ้ยแต่วันนี้นะพี่เฟรมเราทำการเล่นMinecraftพี่แต่ว่าMinecraftในวันนี้คือเมื่อเราปลูกผักพี่ทำไมอ่ะก็คือแบบเมื่อเราปลูกเราจะสามารถปลูกอะไรก็ได้ดีกว่าโอ้ปลูกต้นไม้ตลกอ่ะตลกอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราสามารถปลูกอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับหรือว่าปลูกทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยพี่เย้ไอ้อยากลองปลูกแบบไอ้ต้นพงต้นเพชรอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องลงใต้ดินเออได้พี่ดับหนึ่งได้ดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเราจะทำการขอขุดหินก่อนอย่างไรก็มีแบบไม่ใช่ไอ้ปลูกหินนี่ปลูกหินนี่ปลูกหิน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 ไม่น่าปลูกได้นะจบแล้วมันคือปลูกทุกอย่างได้ที่ไม่ใช่บล็อกเว้ยงงปะถ้าเป็นบล็อกก็ได้ปลูกไม่ได้อ่ะพี่ดูพี่ดูเคพี่เอานะผมจะลองปลูกนี่นะพี่เห็นไหมเห็นพิกแอคไหมฮะดูดูถือพิกแอคอยู่ถือพิกแอคอยู่ทำไมอ่ะเฮ้ยจ้ะทำไงไงอย่าอย่าแบบโอเคพี่นี่เราปลูกนี่แทนพี่นี่นะนี่ปลูกกันแล้วต้องปลูกริมแม่น้ำพี่เฟรมคือเราปลูกแค่แบบแอ่งน้ำเล็กๆไม่ได้นะพี่นะต้องปลูกตรงริมแม่น้ำอย่างนี้นี่ไงเริ่มโตแล้วคืออะไรอ่ะผมปลูกพิกแอคไปพี่แล้วมันจะโตเป็นฝรั่งครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เทคเจอร์ได้อย่างนี้ก็บุญแล้วฮะเอาละทุกนี่ได้พิกแอคมาเออพิกแฝดโอ้โหสุดยอดเกทุกคนคือมาพี่ให้เราปลูกอื่นปลูกอื่นปลูกขวานได้ปลูกขวานเออสเกลสเกลไอ้ข้าพี่เอาผมกระดูกผมกระดูกเออปลูกต้นมีต้นผมกระดูกปะมีเหรอต้องลองอ่ะไม่รู้ว่าลองพี่เอากระดูกพี่เอากระดูกเอากระดูกพี่เอากระดูกมาเอาไปเลยไปพี่โยนให้ละโอเคโอเคเดี๋ยวผมปลูกกระดูกแป๊บถ้าปลูกกระดูกได้ทุกคนคือมันโกมากนะฮะปลูกได้เว้ยปลูกได้เย้ไอเราจะรวยกระดูกกันแล้วเฮ้ยพอเรารวยกระดูกเราก็จะปั๊มทุกอย่างพี่ไม่โปรเพเยอร์พี่โดนพี่ยังไม่ถึงระดับหลังเลยพี่ไม่ถึงระดับโปรเพเยอร์แบบผมไงคือผมเนี่ยมันผมไม่ชนะนี่ครับได้กระดูกมา2อันนะเนี่ยตอนนี้ก็คือได้ปลูกกระดูกครับโอเคครับทุกคนกระดูกแบบอินฟินิตี้สุดยอดเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเคต่อไปครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับทุกคนก็คือว่าเราควรที่จะหาเหล็กพี่เอาเหล็กมาแล้วก็แบบใช่แล้วต้องหาแร่หาเหล็กปลูกเหล็กไอ้แล้วฐานมันจะปลูกได้มั้ยอ่ะปลูกได้ปลูกได้ปลูกแร่ได้นะครับเราสามารถปลูกฐานได้เลยครับคุณฟีเฟมแล้วเราไม่เจอเหล็กเลยเหรอบอนไม่เจอพี่ฟาดคออ่ะเดี๋ยวผมขอไปหาเหล็กก่อนอู้สเกลตันสเกลตันผมเจอสเกลตันอินบอทว่ะสุดยอดเลยนี่ไงสเกลตันอินบอทนี่ไงวุ้ดตีโคตรแรงอ่ะไม่ผมไม่ยุ่งแล้วผมไม่ยุ่งแล้วผมไปตายแล้วพี่เฟรมผมไปตายแล้วโอเคพี่มาเดี๋ยวเราขอปลูกเหล็กก่อนปลูกเหล็กก่อนเฮ้ยได้คุณเหล็กแล้วแป๊บนึงคุณเหล็กแล้วเดี๋ยวผมเอาเหล็กไปให้นะต่อพี่ข้าไก่สุดยอดสุดยอดไปตายแล้วแป๊บนึงทางต่อขึ้นก่อนไปต่อขึ้นแป๊บต่อขึ้นแป๊บไหนพี่เฟรมเอาถ่านไปไหนเนี่ยถ่านอยู่นี่อยู่กับพี่เอาปลูกถ่านดิเออปลูกถ่านเคปลูกถ่านว่ะแปดโอ้ยจาก3ได้8เลยว่ะผมปลูกเนื้อแป๊บผมปลูกเนื้อได้ว่ะทุกคนเฮ้ยพี่เรามีเนื้อกินไม่จำกัดแล้วพี่เฟรมว้าวเรามีเฮ้ยสุดยอดเลยปลูกเหล็กต่อปลูกเหล็กต่อปลูกเหล็กปลูกเหล็กปลูกเหล็กได้1ก้อนนี่ปลูกเหล็กได้ทีละก้อนครับคือมันปลูกได้แค่ทีละก้อนเว้ยปลูกทุกอย่างได้แต่ปลูกได้แบบแค่ทีละอันและต้องเป็นไอเทมนั้นสำคัญคือถ้าเป็นบล็อกมันจะไม่ได้ทุกคนคือต้องเป็นแบบไอเทมที่แบบระวังไม่ได้เว้ยอุ้ยเหล็กเพียบเลยว่ะเหล็กเพียบเลยว่ะรวยเหล็กแล้วบอนใช่เหรอเรารวยเหล็กแล้วเก็บปลูกเพิ่มมีปลูกเพิ่มมีปลูกปลูกปลูกสุดยอดสุดยอดได้แป๊บนึงโอเคพี่เฟรมตอนนี้นะครับผมก็ได้เหล็กมาจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวขอทำช่วงชุดกล่องชุดกล่องก่อนนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเราผมขอทำด้วยกันแล้วกันนะทุกคนนะขอทำอุปกรณ์ชุดกล่องไอ้พวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นแบบเดี๋ยวลงไปแล้วแบบพี่เฟรมพาตายเฮ้ยพี่ไม่เคยพาตายหรอกโอ้โหพี่พารอดเสมอเมื่อเธอต้องการปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าพี่มันไม่เคยไว้ใจพี่แอมมอนนะเขาไม่ไว้ใจพี่เขาเลยว่าปลอดภัยไว้ก่อนโดพาทุกคนเดี๋ยวเราลงข้างล่างดีกว่าพี่เฟรมไปปุ๊บมาพี่เฟรมมาขอแถวนี้ก่อนแถวนี้ก่อนปลาก่อนปลาก่อนอุ้ยพี่ผมจะเพชรเฮ้ยเย้เราจะทำการเกษตรได้แล้วว้าวทุกคนครับตอนนี้เราจะเป็นการเกษตรเพชรแล้วพี่ผมขุดแป๊บอู้ว้าวรวยทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้เพชรมาแล้วนะฮะโอเคเราสามารถปั๊มเพชรได้แล้วเพิ่งเคยเห็นผงกระดูกปลูกผงกระดูกเพื่ออะไรโอ้เพชรตอนนี้ผมมี27แล้วทุกคนคือแบบแป๊บเดียวครับเพชรมีเยอะมากไม่จัดเราน่าจะแล้วอีกอย่างนึงนะครับความโกงของมันคือถ้าปลูกของเอนชานจะได้ของเอนชานปลูกของ
ที่มีความเท่าไหร่ก็จะได้เท่าไหร่เท่านั้นโอ้เราสามารถปลูกหนังสือได้ไหมอย่างเช่นหนังสือพวกเบนดิ้งตัวอะไรเงี้ยได้ปลูกได้จัดเลยว่ะเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนดีกว่าผมไปจัดการเรื่องลาวาแฟร์ไปเดี๋ยวเราไปนรกกันดีกว่าพี่ไปเว้ยพร้อมยังพร้อมไปลุยทำนี่ก่อนเผื่อพี่เฟรมตายกันก่อนทำอะไรวะทำไอไม่คาร์ดอนมันคืออุปกรณ์ที่เราจะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะเราสามารถที่จะวางในนรกอ่ะแล้วเอาน้ำวางอ่ะแล้วเราจะไม่ติดไฟแล้วไฟจะหายเราอินเดอร์โพกับเอาอินเดอร์โพกับแท่งเบรกแค่อย่างละอันพอพี่ทำไมถ้าอย่างละอันอ๋อมาปั๊มเอานี่ว่าปั๊มได้ไปทุกคนไปกันดีกว่าสุดยอดแฟมไปเจอแล้วเนี่ยโอ้โหไปเจอแต่ละตัวนี่ข้าบ้านไอ้ตรงนั้นมีมีข้าบ้านมันต้องดรอปแล้วตัวเนี้ยมันต้องดรอปแล้วมันหนีเอาเฮ้ยวับเอาหลังดรอปแล้วได้ดรอปแล้วครับแล้วผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าคือมีอย่างนึงนะครับผมแท่งเบนเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์นี้บั๊กนะครับก็คือว่ามันไม่มีวันเกิดนะครับทำเลยดูเซ็งเลยอันนี้คือไปดูมาแล้วก็คือมันไม่มีวันเกิดนะครับคือจริงๆเราวิ่งหาแท่งเบนมาก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่ามันไม่มีวันเกิดก็คือผมว่ามันก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะการเรื่องหน้าแล้วกันฮะแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเสกแท่งเบนอันนึงแล้วกันนะทุกคนนะใช่เราไปปลูกเองแล้วกันมันไม่เกิดอะทำไงได้อะจริงๆนี่ไม่โม้ไม่ขำไป A few moments later มาไอ้แฟมเฮ้ยลงแล้วพี่ลงแล้วตรงนี้เหรอไปตรงนี้เลยไปทุกคนเดี๋ยวผมจะขุดดิ่งเดี๋ยวมันโดนลาวาไม่โดนพี่ไม่โดนไม่ได้เด็กน้อยที่โดนลาวากันนะผมไม่โดนหรอกจริงใช่เปล่าพี่อะโดนบ่อยผมไม่โดนไงผมเป็นแบบโคตรจัดรัสเซียเหรอครับถึงแล้วเราจะไหวจริงไม่ได้กับมังกรเนี่ยไหวพี่แล้วไม่น่ารอดไหวไปถ้ามอนเชื่ออย่างนั้นจริงเราควรจะเอาธนูเอาลูกธนูไปด้วยนะจะได้ปลูกธนูใช่ผมมีธนูอ่ะผมปลูกธนูได้แต่ผมแบบลูกธนูไม่มีใครเอามาได้เออเดี๋ยวค่อยหาสเกลตันในนี้ก็เอาก็ได้โอ้นี่ไงเจอละเออดีแล้วที่มันหาง่ายพี่มันนี่ซื้อวัตถุแปลกแล้วไหนไอ้เกี้ยวเออมันเป็นไรอ่ะโอ้แดนอยู่ What the fuck ต้องช่วยให้เขากลับเอ้าดูดิตีละอ๋อตายแล้วอะไรมีแต่อะไรที่มันไม่ปกติโอ้ตายกับบาแดนคืออะไรวะไม่รู้พี่เดี๋ยวผมไปหาได้ก่อนผมไปหาธนูแป๊บไปแฟลไปคนละกองไปโอ้ได้เยอะจังวะโอ้ป้าพี่โอเคเฮ้ยแบบ easy น้องโอ้ยมาอย่างรวดเร็วป่ะอะไรครับผมมีไอเดอร์โพผมปลูกไอเดอร์โพมาแล้วเออคุณมีไอเดอร์โพได้แล้วเป็นไงแน่นอนโอเคโคตรดีอ่ะบอกเลยแน่นอนโอ้โหผมปลูกมาเองกับมือนี่ครับยิงครับผมลูกแก้วแตก1ครับยิงครับอีกลูกนึงลูกแก้วแตก2ครับผมสวยพี่สวยโอ้ยเจ็บครับยิงครับผมยิงแบบยิงจากข้างล่างขึ้นข้างบนเอ้ยเหลือเสาอีกเหลือเสาอีกย้อยพี่ย้อยยิงแป๊บเฮ้ยแต่ละโดนไปหมดแล้วบ้างดูดิไม่น่ามีแล้วป่ะหมดละเหลือจังกรละโอ้โหดูดิเดี๋ยวมันเป่าโอ้ตัวมันตีหัวดีกว่าตีหัวเดี๋ยวป้องกันตัวเองจากการโดนมันบินมากกว่าเออทำไมพี่โดดโอ้ยว้าวบ้านเลยโอ้ยพี่คนตายเป็นครั้งแรกในหลายปีที่เอ็มจีพลาดหน่อยช่วงนี้แบบโอ้โหกำลังมึนไงบินบิ้วเลยนะเราเนี่ยดึกแล้วมึน A few moments later โอ้ยโดนโดนทุกดอกเค okay. โดนทุกดอกไม่โดนเลยขอนะครับมังกรตัวนี้อย่าเฮ้ยกระสุนหมดมากเลยไม่กระสุนหมดอ้าวเดี๋ยวจะเก็บล้างมังกรมาพี่แบบโอ้เหลือหนึ่งนัดพอดีอะม่อนใช่หรอใช่เราปลูกไข่มังกรได้ปะคืออยากลองปลูกดูอะได้ผมกลับไปโลกปกติก่อนนะเฮ้ยไข่มังกรมันตกในโลกเราโอ้โหไข่มังกรยังแข็งแกร่งจริงเราไม่ต้องลึกกว่าดีวะเออใช่ยังต้องลึกกว่าเอาว้าไปแล้วว้าหายไปอีกแล้วนี่อยู่นี่ yes เออไอ้ปลูกกันเร็วเอาพี่จะดูว่าปลูกได้หรือเปล่าดูที่เดิมที่เดิมปลูกไม่ได้วะโอ้โดเสียใจไข่กระจอกบายทุกคนช่วงนี้วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะบายครับผมตีแล้ว